แก้ตัวเพื่อนหนูเป็นผู้หญิงด้วยนะพี่น้ำจะกินหนูซื้อเองอ่ะไม่เพราะข้อมูลที่หนูให้หนูก็มีหลักฐานนี่ที่เขาไม่จริงนะเขามีหลักฐานไหมอ่ะเพราะในสถานที่ราชการเขายังแบบคนจีขี่มอเตอร์ไซค์ไปด้วยใช่เว้นมาหนูตอนที่มาถึงถ่ายประจำค่ะแล้วงานถ่ายแบบบ่อยมากแต่ไม่เคยเจอไอ้คนที่มันเป็นลักษณะนี้ครั้งแรกเลยค่ะพี่กระบอกตอนนี้สมมติถ้าได้เจอเขาอีกรอบนึงไงอยากจะทำอะไรเขาคงต่อยค่ะพี่ตอนนี้พ่อกับพี่เราขย้ำมาเพราะแกก็เห็นออกมาพูดอะไรอย่างเงี้ยพ่อหนูแล้วตัวหนูถามไปบอกแกว่าพี่เห็นข่าวพี่ยังหายไปเลยค่ะอ๋อเห็นงั้นในมอไหมก็คือชวนหนูถอดข้างบนก่อนแล้วหนูก็ไม่ถอดเปิดเลยเขาบอกเปิดดิเปิดนู่นเปิดนี่ให้เห็นนมด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจะมีประมาณรูปนึงค่ะที่เราแบบยอมให้แบบรำคาญแต่ก็ไม่ได้เห็นหมดอ่ะเห็นรอบเนี้ยค่ะก็เดี๋ยวก็จะเริ่มถามแล้วแบบได้ข่าวว่าคบผู้หญิงนี่คบทอมนี่เริ่มคุยเรื่องแบบเซ็กซ์แล้วเขาจะมาว่าพัดพิงเออคณะเนี่ยพี่เคยถ่ายมา3คนแล้วนะเนี่ยหน้าตาเซ็กซ์เหมือนกันเหมือนกันคนแรกฟรีเซ็กซ์ในพี่ก็ได้แหละอะไรเงี้ยคนที่สองก็หื่นๆอะไรเงี้ยนานมาถึงหนูแล้วก็วันที่หน้าตาเราอารมณ์เราก็ไปเยอะกันหมดอารมณ์รุนแรงนะอย่างเงี้ยหนูก็ยืนงงอ่ะหนูคิดว่าเขาไม่เต็มนะที่เขาจะไปตอนที่เราไปถ่ายเขาพยายามพูดจาหวานล้อมหรือจะขอมีอะไรกับเราด้วยไหมครับอย่างที่คนอื่นเขาโดนของหนูนี่จะเป็นแบบเล่าเรื่องเซ็กที่เขาเคยโดนมาอย่างเงี้ยแล้วก็จะถามว่าเออหนูมีอะไรกับแฟนมารู้สึกผู้ชายไหมถามบุญนั่นแหละเออแล้วทีนี้มันหนูไลฟ์สดพี่หนูกำลังไลฟ์สดแล้วแกด่าอันนี้จะยังไงนี่จะไลฟ์สดหรือจะถ่ายหรือจะกินมาม่าอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เฮ้ยหนูเอ๊ะพี่หนูมาฟรีนะพี่หนูก็ถามนี่พี่ให้แบบอะไรเนี่ยแล้วจากเรื่องราวที่เกิดกับตัวเราทั้งหมดเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างกับเรื่องนี้สำหรับหนูเหรอคะหนูคิดว่าหนูโชคดีที่แบบรอดมาได้แต่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะแบบให้แบบระวังกันนะคะเพราะเขามีวิธีการพูดของเขาอยู่พอสมควรแล้วก็ไม่ใช่มีแค่แบบคนนี้คนเดียวด้วยที่เป็นช่างภาพแล้วมาในแนวนี้นะคะมีที่หนูเจอมีคนนึงแต่คนนั้นมีช่างภาพที่หนูไปทางนี้เขาก็เตือนมาก่อนว่าระวังคนนี้นะพี่เห็นแต่คอมเมนต์เราเยอะอะไรเงี้ยแล้วพอมันเกิดเรื่องนี้เราจะอยากจะเตือนคนอื่นยังไงบ้างไหมครับคือตอนนี้ทุกคนก็คงกลัวเหมือนกันหมดแล้วค่ะเพราะขนาดบางคนเอาแฟนไปด้วยยังโดนหรือเปล่าหนูเห็นในโพสต์อยู่ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้แบบดูดีๆค่ะศึกษาดีๆเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาถ่ายมานานหรือยังช่างภาพมีประสบการณ์แค่ไหนหลักๆเราก็อยากได้รูปด้วยเนาะอยากได้เงินแต่ก็ไม่คิดว่าจะเป็นยังไงตอนนี้หนูก็ไม่กล้ารับงานใคร